DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะนี่คือเธอคือดวงดาวนะคะซิงเกิลล่าสุด Valendorf นะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นค่ะเรียกได้ว่าเราก็เปิดเพลงไล่กันมาเลยตั้งแต่ตอนอันดับ3น่ารักน้อยลงหน่อยนะคะต่อกันที่ยินดีค่ะแล้วก็มาที่รู้กันแค่นี้ที่คุณผู้ฟังขอมานะคะต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้หลังไมค์ก็คุยกันเรื่องละครอีตะกวงผู้ซึ่งตอนหลังไม่ค่อยดูละครไทยนะเราอะใช่ไหมก็กลับมาดูมาตาลดาโอ้ตอนนี้ติดมาตาลดามากโถอยากเป็นหนึ่งเหรอหรืออยากเป็นมาตาลดาแต่ชอบเจมจิเล่นเรื่องนี้มากชอบเจมจิเล่นใช่ไหมเขาเล่นดีเนาะดีมากอะเล่นแบบน้อยแต่ดีทุกตัวเลยหรอกเรื่องนี้โอลิฟก็น่ารักใช่นั่นเป็นละครที่นานๆที่จะถูกพูดถึงแบบตุ้มตามตุ้มตามมันเป็นแบบก็ต้องแต่ก็มันเป็นละครที่ดูแล้วเป็นประโยชน์อะมากอย่างน้อยประโยชน์ที่ได้ในใจแล้วก็อาจจะทำให้เราได้ฉุกคิดอะไรบ้างว่าแบบเอ๊ะจริงๆแล้วการพูดอย่างนี้การเป็นอย่างนี้เราเป็นไปได้หรือเปล่าหรือเราเคยเป็นอย่างนั้นไหมทำไมเราถึงรู้สึกดีกับประโยคแบบนี้จังเลยอะไรแบบนี้บางทีมันเป็นเรื่องเบสิกเบสิกนะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะตอนนี้ค่ะ4โมงเย็นกับอีก21นาทีวันนี้เรามีนัดกับใช้คำว่าลูกหลานดีไหมอะกวงก็ต้องแค่นั้นคุณถ้าคุณเป็นเพื่อนกับแม่เขาแปลว่าเขาเป็นหลานเราเออเราเป็นเพื่อนแม่เราเป็นรุ่นน้องพ่อเราต้องรู้สึกไงแต่เราจะให้เขาเรียกเราว่าพี่ต้องเราจะไม่ให้ลูกของเพื่อนและลูกของพี่เรียกว่าเราลุงเรียกลุงป้าไม่ได้ใครเรียกลุงป้าเดี๋ยวส่งออกทันทีเรียกว่าพี่พ่อเราก็เรียกว่าพี่และถ้าแม่เขามาหรือพ่อเขามาเราจะเรียกเขาว่าพี่ได้ซ้ำครับเราก็ชุลมุนใส่อย่างนี้ตลอดใครที่อยากจะคุยกับทิกเกอร์นะคะหรือน้องขมิ้นเห็นไหมเรียกน้องขมิ้นป่ะนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันทางคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความมาทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินได้นะคะส่วนข้อความอื่นๆแล้วก็ทยอยอ่านกันไปนะคะขอบคุณสำหรับการส่งมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันความทุกข์ร้อนของคุณในหลายๆเรื่องก็เวลาที่เราไม่ได้ว่าอะไรใครอ่ะคุณผู้ฟังแล้วเราสนใจความรู้สึกของตัวเองบางคนก็ส่งมานะแค่รู้สึกเบื่อข่าวการเมืองแค่นี้พอจบอ้อมเข้าใจได้เลยไม่เป็นไรเลยค่ะส่งมาได้ถ้าแค่นี้เรารับไหวคุณเบื่อได้นะคะพักได้พักได้จริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่ยังคงยืนยันไม่ว่าจะจัดกี่รายการข่าวมันก็ยังวนอยู่เงี้ยค่ะมันยังไม่จบหรอกแล้วบางทีมันก็ยากเกินกว่าที่เราจะรู้เอาจริงๆไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่บางทีมันก็ยากเกินกว่าที่เราจะรู้เราดูแลสังขารเราให้แข็งแรงดีกว่าและสภาพจิตของเราให้มั่นใจให้พร้อมนะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังเนี่ยเดี๋ยวทยอยก่อนเพลงที่ถูกขอมาก่อนนี้ยังทยอยเปิดยังไม่ทันถึงไหนเลยเวลากับใจคนของคุณหลวงอะค่ะวันนี้รู้สึกแบบขี้เกียจนะคะเพราะวันนี้วันขี้เกียจสากลเอาจริงวันขี้เกียจสากลไม่ต้องมีก็ได้ขี้เกียจทุกวันอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกว่าขนเนี่ยยาวไปถึงแม่อโศกแล้วเนี่ยหลังก็เนี่ยถึงอโศกเพชรขนยาวไปถึงอโศกสุขุมวิทโอ้ขี้เกียจหลังยาวเนี่ยขี้เกียจตัวเป็นขนเนี่ยประกวดกันก็ชนะแม่เออทำไมเราเขาต้องมีวันขี้เกียจด้วยเนาะนั่นสิจริงๆหรือว่าเขาจะให้รู้ว่าเอาไปสักวันนึงไปเลยขี้เกียจมันให้เต็มที่เออถ้ามันเป็นวันขี้เกียจสากลแล้วมีงานให้หยุดนะไม่แล้วเจ้านายเราจะโอเคด้วยไหมครับเจ้านายไม่สนเจ้านายไม่เคยสนไม่อ่านลายตายดีกว่าอังคารคลุมโป X